พันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พันตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลรองอธิบดี DSI และพันตำรวจโทไพศิษฐ์สังคหพงศ์ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศแถลงผลการจับกุมขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหลังจากบริษัท Eagle Gates Group จำกัดกับพวกหลอกลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศพันตำรวจเอกทรงศักดิ์ระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวเข้ามาอย่างประเทศไทยในปี2559และไม่ได้จดทะเบียนประกอบกิจการในประเทศไทยโดยพฤติกรรมเป็นกลุ่มต่างชาติที่หลอกให้คนซื้อหุ้นในลักษณะแชร์ลูกโซ่เป็นการหาแม่ขายและลูกขายต่อยอดกันไปโดยระบุว่าเป็นการซื้อขายดัชนีหุ้นต่างประเทศเพื่อทำกำไรและอ้างว่าเงินลงทุนยังคงอยู่ไม่หายไปผลตอบแทนกลับคืนจะได้มากกว่า 100% พร้อมทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจัดอบรมในโรงแรมหรูทั่วทั้งประเทศนะครับทั้งจังหวัดเชียงใหม่ในกรุงเทพมหานครพัทยาจังหวัดชลบุรีทั้งยังออกสื่อทั้งโทรทัศน์อย่างเช่น CNN และหนังสือพิมพ์มีผู้เสียหายกว่า 1,000 รายมูลค่าความเสียหายกว่า 1,700 ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบยังพบว่าขบวนการดังกล่าวจะให้ผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีของกลุ่มโพยกวนซึ่งเป็นขบวนการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอยู่นอกประเทศขณะเดียวกันก็จะนำเงินไปฟอกเพื่อหลบหนีการยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่พันตำรวจเอกไพศิษฐ์บอกว่าขณะนี้ได้ออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องได้8รายในข้อหาร่วมกันกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยเป็นชาวต่างชาติ6รายคนไทย2รายเป็นสามีภรรยาและเป็นตัวการใหญ่จัดหาคนในประเทศไทยได้แก่นายรัฐเขตฉายารัฐและนางกนกกุลพรอภิโชติซึ่งถูกจับกลุ่มได้แล้วยังคงเหลือหลบหนีอีก6รายและยังเข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องอีก8แห่งทั้งในกรุงเทพมหานครพัทยาและจังหวัดแพร่ซึ่งจะขยายผลการจับกลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิดต่อไปครับ